โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้มาไต่แรงกันต่อเนาะโอ้ลิงโอ้ตอนนี้ฮีโร่เขาหันสาจากฝั่งนู้นมันเปต้าลิงโอ้โหหยาบหรือเปล่าไม่รู้แฮะโอเคครับก็เลือกฮีโร่ครบแล้วเดี๋ยวไปรอดูตัวเกมกันดีกว่าครับ ตอนนี้เจอเป็นแกล้งนี่เป็นไปได้ว่าเราจะโดนป่วนบัฟนะฮะไม่รู้จะโดนฮุกดึงไปหรือเปล่านะต้องฝากเพื่อนเตือนทั้งสองด้านเลยครับไม่ชัวร์กันเนาะเดมาเช็คก่อนนะมีหน้าตรงกลางนะเพื่อนเช็คสูงให้เลยนะครับเพื่อให้แบบเราไม่โดนแกล้งเนาะไม่เช็คแล้วมันรู้สึกว่าจะเล่นโอ้โหแก๊กอยู่บนนะฮะจะมีปัญหาลองขอบพูดเดี๋ยวจ็อกเกอร์โดนดึงอะไปก่อนแล้วจ็อกเกอร แต่แกงบนจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหบน4ตัวนะเราเดินมาเดินมารอนะเอ้ากำโดนฮุกไปแกเปิดได้ก่อนเขา4ละลองเปิดดูดีกว่าแค่เดมังกรละลีดีกว่าหือมีหน้ารองเท้าบูรองเท้าแว้นด้วยอย่างไวโอเคได้มังกรเล็กมาแล้วสวยนะครับเปิดมาได้ออบเจกต์สองอย่างเลยถึงแม้ว่าจะเสียคิวไปก่อน คือตัวเขาเป็นตัวเพศแบบดึงๆอะไรอย่างนี้มันก็ดึงไปฆ่าง่ายนะฮะจังหวะยำตีนมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เห็นเพื่อนตอดก่อนฮะต้องฟาร์มก่อนนะถ้าแบบไม่มีฟาร์มมันจะคอมโบยากนะมันจะแบบคูลดาวน์นานไปหน่อยนะไปดูว่าไปแก๊งไหนกันต่อมีหน้าก็เลือดน้อยครับแก๊กก็น่าจะฆ่าได้ไม่ยากเท่าไหร่เราจังหวะโอเคครับโอ้โหเพื่อนโดนฮุกไปแล้วจะช่วยเพื่อนไงเนี่ยแพนด้าโอ้โหตีไม่ได้โอ้เนียนอุ้ยไม่ได้ฮะลิงจะมาป่ะโอ้โหไปแล้วเจอกันเมื่อกี้นี้เกือบตายโดนดูดไปด้วยแบกครับเรียน
นะเตรียมพร้อมโอเคฮะโอ้โหอุ้ยระวังครับมันถึงมือเราทำเต้นอ้อมเลยนะครับเดินออกกันให้เพื่อนเราแทงให้เพื่อนแป๊บนึงก็เดินออกแทงให้เพื่อนแป๊บนึงก็เดินออกนะครับวิธีการไล่ป้อมปะฮะได้แล้วถอยได้แล้วถอยนะครับอย่าหิวฮะไม่เป็นป่านี่ห้ามหิวนะครับถ้าหิวนี่คือแบบมันต้องมั่นใจมากๆว่าเก็บไปได้แล้วห้ามตายต่อเนาะเลือดแบบสัก 40-50% ก็กลับบ้านก็ได้ครับอย่าเสี่ยงนะถ้าของไม่นำบางคนเวลาได้เปรียบแต่ชอบสดนะแบบพอสดแล้วชอบคิดว่าเออของเยอะกว่าทำอะไรก็ได้แต่ความจริงมันเราควรจะเลือดพร้อมสู้ด้วยครับไม่ใช่แค่ของพร้อมอย่างเดียวอันนี้แรงก็เริ่มดาวเพิ่มขึ้นมามันก็น่าจะเริ่มเล่นเป็นงานมากขึ้นแล้วนะมังกรหรอนึงนะเดินบนกันอันตรายแหละเอ้ยอยู่ไหนกันนะหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคันดึงไปด้านขวาเฮ้ยกูไม่รู้มันเนี่ยไปชิบหายแล้วเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บบัฟก่อนคือบางครั้งเราก็โบลืมฟาร์มกันครับเพราะการฟาร์มมันก็สำคัญนะแลกกันไปคนละตัวเฮ้ยเดียวเก็บได้มาตีโปเคียถอยกันดีกว่าได้เปรียบต้องพอฮะเดี๋ยวเก็บคลิปป่านะฮะโอ้ติดคืออีกอย่างเท่เลยบนโดนนะเปิดมังกรเลยฮะมาละโอเคยังไงเร็วมะยังไงฟันโอ้โหสวยมาดันเลนล่างกันเนี่ยผมมีคลิปรถอยู่เข้าไปเลยนี่มันตะกะแตนอย่าทำตะกะแตนเราไม่ตะกะแตนแล้วก็หายไปในพริบตาแล้วช็อตเมื่อกี้
เศร้าตะกะแตนตายเหมือนแบบเหมือนสูญเสียคนรักไปนะฮะนาทีเรามีแค่ตีสับเสริมแล้วก็มาตีป้อมต่อนะอู้ไปๆๆอย่าพยายามต่อต้านเขาฮะค่อยๆเล่นนะใจเย็นคือบางคนแบบจะพยายามโชว์สเต็ปเก็บสแต็กจากฮีโร่มันก็อันตรายไปครับยังดีที่เรามีท่า2อยู่นะท่า2มันช่วยเขาไม่กล้าไล่เรามากขึ้นนะเผื่อเราสวนได้ท่า2มันเจาะกรอบ400กว่านะครับตอนนี้ด่วนเจาะเท่าไหร่นะเจาะ475ครับเยอะมากๆนะท่า2เวฟสุดท้ายเนี่ยเดินมาโดนแย่งเลยโอ้โหจะตายไงเมื่อกี้ใช้การเรียกว่าการเดาพุ่มครับพอเดาถูกก็โดนเต็มๆรับเละมาเพต้าเพต้าข้างบนเพต้าเรามาแล้วโอ้เกือบล่วงทั้งคู่นะแต่ไม่พอนะไม่มีครีปเราต้องการครีปตอนนี้อะไรเงี้ยจะโดนแก๊กดึงเข้าไปข้างในนั่นไงมีเพื่อนโดนดึงเข้าไปข้างในแล้วโหโอ้เจ็บไม่เอาแน่มีปัญหาอีกละจ็อกเกอร์โดนดึงเข้าไปข้างในมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดเจอตัวอย่างนี้นะต้องโดนเด้งใช่ไหมจบไม่ลงนาทีนะเมื่อกี้ไม่มีคีย์ไม่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเรามีตังค่อยเปลี่ยนเป็นเคียวนะครับตอนนี้ใช้ดูดเล่นเล็กไปก่อนตอนนี้ลิงก็เริ่มแรงนะเราอาจจะโดนทุบทีละตายได้นะครับสองที่ดิก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเร็วมาโอ้โหไหลแล้วไหลไปละดันขวามาก่อนนะเฮ้ยโดนอีกแล้วคือโดนกระชากเข้าป้อมคือแบบแรงมากอะตอนนี้ที่ไหนโอ้โหหายไปแล้วโอเคครับจบได้ละจีจีฮะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมช้างได้ MVP นะเกมนี้เนี่ยเขานับ MVP จากแอสซิสซะมากกว่านะช้างมีแอสซิสถึง20ตัวนะครับก็คือในไฟท์เนี่ยมีทั้งหมด27ตัวที่ตายใช่ไหมช้างมีส่วนร่วมถึง20ตัวเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติบางคนเนี่ยถามว่าพี่คิวก็เท่ากันสกอร์แต้มอะไรแต้ม MVP เท่ากันมันนับจากอะไรว่าใครจะได้ MVP ส่วนใหญ่ผมเท่าที่ผมดูมานะมันนับจากแอสซิสต์นะถ้าใครแอสซิสต์เยอะกว่าก็จะได้ MVP ไปนะครับถึงแม้ว่าจะแต้มเท่ากันเนาะครับก็ประมาณนี้สำหรับการเล่นมูล่านะก็ตอนนี้ผมเล่นแบบเซฟๆนะเซฟสุดๆเลยแบบไม่ชวนทะเลาะบ่อยครับก็คือแบบถ้าชัวอันไหนชัวก็คือชัวไม่บวกต่อนะฮะเล่นให้เซฟนะเวลาเล่นแบบตัวป่าอะไรอย่างงี้มันจะชนะชัวร์ๆนะหลังจากเราได้เปรียบช่วงแรกๆไปนะครับ
ก็ประมาณนี้เนาะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ